เมื่อวานนี้ท่านยกเศรษฐาไปประชุมทูตนะครับไปประชุมทูตพาณิชย์เอกอัครชาชทูตนะครับแล้วก็มีอะไรอีกล่ะนะครับตัวแทนของ BOI ตัวแทนของสุลกกการตัวแทนของเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ไปทํางานอยู่ในต่างประเทศ900กว่าคนนะไปประชุมที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะเป็นทีมไทยแลนด์ใช่ไหมเศรษฐาก็เอาหัวข้อไปคือหัวข้อการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกค่ะก็ไปพูดเอาไว้ในหลายเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายในประเทศนี่แหละ แล้วก็เรื่องของทูตที่อยากจะฝากที่ประจําการอยู่ด้วยนะคะนักการทูตต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องอื่นๆเนี่ยมีการปรับกรอบการคิดแนวทางการทํางานเริ่มจากการตั้งคําถามให้ชวนคิดก่อนว่าณนะตอนเนี้ยประชาชนและก็ภาคธุรกิจต้องการเห็นอะไรในต่างประเทศและมีผลตอบรับอย่างไรรวมทั้งให้ประชาชนมาเป็นศูนย์กลางมีแนวความรู้สึกทางธุรกิจและมีความรู้สึกถึงความเร่งด่วนเพื่อตอบคําถามนี้นะคะ นายกในเห็นว่าต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทํางานให้ความสําคัญกับทําไมมากขึ้นคือว h ยมากขึ้นต้องตอบได้ว่าทําไปทําไมและผมผลกระทบมันคืออะไรพร้อมเปลี่ยนวิธีคิดจากทาไมถึงทําไม่ได้เป็นทํายังไงถึงจะทําได้และทํายังไงถึงจะทําสําเร็จนอกจากนี้ก็พูดค่ะว่าส่วนแรกเลยงานที่เกี่ยวข้องกับการทูตเศรษฐ,ฐกิจส่งเสริมทั้งการขายการลงทุน รัฐบาลก็มีนโยบายหลักคือมุ่งขับเคลื่อนก,การเติบโตทางเศรษฐ,ฐกิจเพื่อประโยชน์ของที่น้องประชาชนก็ต้องอาศัยภาคเอกชนเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนนี่แหละค่ะขณะที่ภาครัฐก็ต้องไปบทบาทในการสนับสนุนเองนะคะหรือว่าจุดยืนของไทยมีความเป็นกลางเป็นมิตรกับทุกฝ่ายแต่ก็ไม่ไร้จุดมุ่งหมายโดยต้องทําความเข้าใจพลวัตของแต่ละประเทศด้วยเข้าใจประเด็นสําคัญเร่งด่วนค่ะ สำหรับการลงทุนนะคะนายกเศรษฐาบอกว่าต้องดูการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งการลงทุนจากต่างประเทศในไทยการลงทุนของไทยในต่างประเทศนะคะแล้วก็นำซอฟต์พาวเวอร์ไปขยายต่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งสินค้าทั้งบริการไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างมาเช่นงานที่เชียงรายให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการจัดเทศกาลในภูมิภาคไปเลยเรื่องของการลงทุนนายกยังขอให้ทีมประเทศไทยช่วยกันคิดวางแผนการทำงานร่วมกันให้ครอบคลุม ทั้งการค้าการขายการนําเข้าการส่งออกการลงทุนทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศเพราะว่าเป็นฟันเฟืองสําคัญของการทูดเศรษฐกิจเชิงรุกค,ค่ะอืมนะครับวันนี้จริงๆนะ,ะประเด็นเดียวแหละคือท่านยกอาจจะไม่รู้ข้อมูลนี้นะครับก็คือว่าท่านเลยไม่ได้สั่งท่านเลยไม่ได้มอบหมายนะครับอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วข้าราชการไทยที่ไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยยกเว้นกระทรวงการต่างประเทศนะยกเว้นเอกัครค่าชทูตนะทุกคน นะครับทำหน้าที่คล้ายๆเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์หมดถามว่าอะไรคือเอนเตอร์เทนเนอร์นักการเมืองไปผู้ใหญ่ไปคนโน้นไปคนนี้ไปต้องไปต้อนรับนะครับแล้งงานการไม่ต้องทํากันละอันนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านยกบอกไปที่ต้นสังกัดว่าต่อไปนี้นะครับใครจะไปใครจะมานะครับไม่ต้องไปต้อนรับแค่เนี้ยข้าราชการไทยในยต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเวลาทํางานเขาจะมีเวลาทํางานแทนที่ต้องไปเอาอกเอาใจาแล้วไปรับอย่างเดียวไม่พอนะ นะครับจัดหาโรงแรมให้เตียงไม่ดีก็มีปัญหาดูร้านอาหารหอาหารไม่อร่อยก็มีประเด็นนะครับไปรับช้าให้รอนิดหนึ่งเนื่องจากรถติดอันนี้มีเรื่องนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้นะครับใครที่ไม่เคยไปต่างประเทศไม่เคยเห็นนะครับพฤติกรรมนะแบบนี้เนี่ยเหล่านี้เนี่ยจะไม่รู้ท่านนายกเองก็ไม่เคยรู้เพราะว่าท่านอยู่ในภาคเอกชนม,มาตลอดแล้วอย่างท่านเนี่ยท่านไม่พึ่งพาอยู่แล้วถูกไหมครับท่านไปตัวเองถูกไหม แต่เอาจริงแล้วเนี่ยชีวิตจริงมันมีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เวลาคืนเวลาของข้าราชการในต่างประเทศเนี่ยครับข้าราชการไทยในยต่างประเทศเนี่ยกลับไปเขาจะได้ไปทํางานจะได้ไม่ต้องแบบวันๆก็นั่งเซิร์ชหาแต่ข้อมูลจาก Google แล้วก็ส่งกลับมาประเทศไทยถามว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โ oh, หจะเวลาที่ไหนอ่ะวันๆหนึ่งต้อนรับแต่คณะคณะโน,น้นคณะนี้คณะนั้นไม่ต้องทํางานกันแล้วนะครับเอาแค่นี้จบนะครับเริ่มต้นเลยนะจะได้มีเวลาทํางานกันครับ